ล้องสดพดหมู่สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้พบกับก๊อฟแก๊ปนะคะและรายการกล้องสดพดหมู่อีกเช่นเคยค่ะวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะมาสดกันที่ร้านสัจจะอิตาลีแอนด์คาเฟ่ค่ะร้านอาหารริมคลองบางกอกน้อยบางกรวยจังหวัดนนทบุรีแห่งนี้ค่ะตัวร้านนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นเรือนไม้ร่วมสมัยค่ะเข้ากับบรรยากาศสงบๆของสองฝั่งคลองแห่งนี้มากเลยค่ะในร้านนะคะมีทั้งโซนอินดอร์และเอาท์ดอร์บรรยากาศชิลมากถ้ามาแถวนี้ต้องมาร้านนี้ค่ะสัจจะอิตาลีแอนด์คาเฟ่ค่ะเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าค่ะเข้ามาทางด้านในแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก๊อฟแก๊ปยืนอยู่กับพี่จินนะคะเจ้าของร้านอาหารสัจจะแห่งนี้ค่ะพี่จินขาเข้ามาแล้วบรรยากาศมันเย็นสดชื่นมีทั้งคาเฟ่ทั้งเบเกอรี่ด้วยอาหารก็เรื่องลือเรื่องชื่อมากว่าร้านนี้อร่อยมีต้อนรับก๊อฟแก๊ปไหมคะเตรียมอาหารรอคุณก๊อฟแก๊ปไว้เรียบร้อยแล้วค่ะจริงเหรอเขินจังเลยหิวแล้วพาไปกินเลยได้ไหมคะได้ค่ะพาไปเลยค่ะพี่จินขาพี่จีนเชื่อแล้วว่าเตรียมรับรองนะคะก๊อฟแก๊ปนี่เยอะจริงๆค่ะอาหารที่อยู่บนโต๊ะนะคะต้องบอกเลยว่าอยากรู้เลยค่ะว่าแบบสูตรเด็ดเคล็ดลับนะคะมันคือเป็นอาหารทางภาคไหนคะพี่ซิกเนเจอร์ก็เป็นอาหารใต้ค่ะของนครศรีธรรมราชอ๋อคือเป็นแนวอาหารใต้ใช่ค่ะความเป็นมาเป็นไปนี่เป็นยังไงบ้างคะถึงมาเปิดร้านนี้เหมือนมันเห็นโลเคชั่นมันสวยค่ะติดน้ำก็มันมีโครงสร้างบ้านเก่าอยู่ก็เลยมีความคิดกับแฟนนะคะว่าเราก็ทำอาหารเก่งคือชอบทำอาหารอยู่แล้วใช่ใช่ลองมาเปิดร้านเป็นแนวอาหารแล้วก็มีเครื่องดื่มขายด้วยแล้วสูตรอาหารล่ะพี่จีนสูตรมาจากไหนพี่สูตรมาจากตัวพี่เองค่ะเพราะว่าอย่างเครื่องแกงก็โฮมเมดหมดค่ะแล้วอะไรคะที่มาร้านสัจจะแห่งนี้เราห้ามพลาดพี่ต้องแนะนำเลยก็แกจะได้ชิมที่พี่แนะนำก็คือที่วางตั้งอยู่ดังหน้าเลยใช่ไล่เรียงเลยดีกว่าอันนี้คืออะไรคะพี่ต้มใบเหลียงต้มกะทิกุ้งต่อมาอันนี้สตอแน่นอนอันนี้คือเป็นผัดยังไงครับพี่ใส่พริกเผาหรือว่าใส่อะไรกะปิผัดเป็นเหมือนเปรี้ยวหวานเผ็ดอย่างเงี้ยเป็นเหมือนน้ำพริกกะปิค่ะน่ากินมากจริงอร่อยมากปกติสตอผัดกุ้งนะจะออกแนวแบบว่าถ้าไม่แบบผัดพริกเผาก็จะออกกะปิเนาะอันนี้ออกแบบน้ำพริกกะปิจริงๆเมนูนี้ค่ะพี่อันนี้หมูอะไรเอ่ยหมูหวานสับปะรดค่ะโอเคเนาะอันนี้พี่คิดเองป่ะคะคิดเองค่ะหมูหวานปกติเราจะกินกันแค่มีหมูหวานเนาะอันนี้มีสับปะรดมาตัดด้วยใช่จะได้ความชุ่มฉ่ำของน้ำสับปะรดเนาะอันนี้คั่วกิ้งกระดูกหมูอ่อนใช่ชิมแล้วนะคะตรงนี้ก็มีการเคี่ยวก่อนมั้ยใช่ค่ะเคี่ยวนุ่มมากไม่มีความเหนียวเลยใช่อันนี้กินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้ขายดีไหมขายดีถ้าร้านอื่นเขาอาจจะมีกระเทียมกับขมิ้นแต่ของพี่ใส่ตัวอื่นไปด้วยก็จะมีสูตรใช่ค่ะพี่จิงก็จะไม่บอกก็จะบอกแค่ว่าตัวอื่นมาพอกรุบๆนะคะแต่จะชิมละว่าอร่อยหรือเปล่ากรอบมากสมุนไพรอร่อยมากเตะจมูกเลยนะคะแล้วก็กรอบกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดยิ่งเพิ่มความนุ่มมากสุดท้ายแล้วพี่อันนี้อะไรเอ่ยน้ำพริกขยำพูดถึงมันก็เป็นอาหารสุขภาพแล้วพี่จีนใช่ค่ะใช่ไหมเพราะว่ามันก็แบบมีผักเยอะด้วยอ่ะเป็นคนชอบกินชะอมมากผัดชะอมใส่น้ำพริกน้ำพริกขยำนี่คือส่วนประกอบนี่คือมีเนื้อกุ้งสดด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะมันจะคล้ายๆกับน้ำพริกกะปิเนาะใช่ค่ะนี่กุ้งมาเป็นแบบชิ้นๆนะคะไม่ใช่เป็นบดนะคะไม่ได้บดละเอียดนะคะพี่จินค่ะอร่อยมากนะครับเมนูที่อยู่ตรงหน้ากับแก๊ปเนี่ย9อย่างแต่ต้องบอกเลยนะครับว่าคุณผู้ชมที่มาที่ร้านสัจจะแห่งนี้เนี่ยเมนูที่ร้านยังมีอีกหลากหลายมากเป็นใต้นะครับแท้ๆเลยแต่สไตล์ให้เหมาะกับคนกรุงเนาะร้านสัจจะค่ะเปิดอยู่ที่ไหนครับพี่เปิดอยู่ที่บางขนุนซอย4ค่ะอำเภอบางกรวยซอยเดียวกับวัดแก้วฟ้าเบอร์โทรศัพท์ก็ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้เลยแล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยขึ้นอยู่ที่ร้านเลยแฟนเพจชื่ออะไรนะพี่สัจจะอิตาลีแอนด์คาเฟ่ค่ะก็จะขึ้นอยู่ทางหน้าจอด้วยนะคะเปิดปิดกี่โมงคะเปิด10โมงเช้าถึง4ทุ่มค่ะแต่ลัดออเดอร์สั่งอาหารได้แค่2ทุ่มครึ่งอ๋อคือสั่งอาหารได้ถึง2ทุ่มครึ่งนะคะแล้วก็นั่งทานได้ต่อยาวถึง4ทุ่มทุกวันไหมครับพี่หยุดทุกวันจันทร์ต้องกราบก่อนดีกว่าเพราะว่าชิมมาแล้ว9เมนูอร่อยทุกเมนูเลยเขาบอกกันเลยว่าใครที่มาแถวนี้นะคะต้องมาชิมที่ร้านสัจจะนี้เลยวันนี้ต้องขอบคุณพี่จินอีกรอบนึงค่ะสวัสดีค่ะ
เดี๋ยวก็แกจะชิมต่อนะครับเพราะว่าของยังอยู่ตรงหน้าเต็มไปหมดเลยข้าวเปล่ายังไม่ได้ชิมเลยคุณผู้ชมค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนกับรายการก้องสดพดมูนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่เทปหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะโอ้